เบญจพรศรีสุทัศน์หรือเจ๊มดหญิงสาววัยเพียง28ปีไม่ทันตั้งตัวเมื่อถูกเจ้าหน้าที่บุกชาร์จเข้าจับกุมหลังศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาค้ายาเสพติดและเป็นตัวการใหญ่ในเครือข่ายภาคกลางเราเป็นแฟนใครอ่ะสังดาค่ะแต่ว่าหนูมาแล้วรอบหนึ่งแล้วค่ะเมื่อตอน2ปีที่แล้วอ่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพันตำรวจโทสิริมงคลสุขปารมีสารวัตรสืบสวนตำรวจภูธรสำโรงเหนือนำเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดจับกุมนายศักดาเลิศรัตน์มิทัศน์สามีของนางสาวเบญจพรในคดีค้ายาเสพติดหลังสามีถูกส่งดำเนินคดีที่เรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีนางสาวเบญจพรยังเดินทางไปเยี่ยมถึงเรือนจำหากแต่นัยยะสำคัญคือรับช่วงธุรกิจค้ายาเสพติดโดยนางสาวเบญจพรรับหน้าที่บริหารเครือข่ายแทนสามีส่วนของกลางให้สามีสั่งจากภายในเรือนจำก่อนส่งกระจายให้แก่ลูกน้องในพื้นที่ต่างๆทราบว่านางสาวเบญจพรศรีสุทัศน์เนี่ยเป็นภรรยาของนักโทษชายศักดาเลิศรัศมีทัศน์ซึ่งขณะนี้อยู่ที่เรือนจำกลางเขาบินนะครับโดยนางเบญจพรเนี่ยไปรับใช้โอกาสที่มีการเยี่ยมนักโทษชายศักดาเนี่ยไปรับออเดอร์จากโทษชายมาหลังจากนั้นก็มาทำหน้าที่จำหน่ายยาเสพติดและเก็บเงินค่ายาเสพติดนะครับมูลค่ามหาศาลของทรัพย์สินต่างๆที่ประกอบด้วยบ้านหลังใหญ่เลขที่40ซอยนาคนิวาส12เงินสดกว่า6ล้าน5แสนบาทบัญชีธนาคารสร้อยคอทองคำรถยนต์และบัญชีรายการผู้สั่งซื้อยานรกบ่งชี้ว่าทรัพย์สินมหาศาลเหล่านี้ปปส.และปปง.อายัดทรัพย์ทั้งหมดไว้ตรวจสอบเครือข่ายของนางสาวเบญจพรไม่เพียงในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นหากแต่ยังกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งปปส.ได้ปูพรมจับกุมอีกอย่างน้อย18แห่งใน6จังหวัดยึดทรัพย์ได้อีก62ล้านบาทนี่เราบอกว่าขนาดเขาเอามาตู้เลยนะได้ไหมล่ะอันนี้ตังค์ร้านชื่อพ่อแล้วก็มีที่ไปยังไงอ่ะพอเขาปูความอยากรวยทางลัดโดยวิธีจำหน่ายยานรกไม่เคยทำให้ผู้ค้าประสบความสำเร็จแม้จะมีฐานะรวยขึ้นอย่างมหาศาลแต่ท้ายที่สุดในวันหนึ่งบ่วงกรรมเหล่านั้นจะวกกลับก่อนปิดชีวิตผู้ค้าด้วยกระบวนการยุติธรรมทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน2ตัวอะไรอย่างเงี้ย2ตัว1ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ